โอเคครับเนี่ยเราก็จะมาดึงผ้าเคมีกันแล้วนะวันนี้เราทิ้งผ้าเคมีไว้เห็นไหมรองเท้ามันก็มีเก็บนี่ใส่ผ้าเคมีเราแข็งเก็บบางจะมาดึงตัวนี้ก่อนก่อนแรกที่เราจะดึงเราต้องวัดก่อนว่าเราต้องการความสูงเท่าไหร่จากนี่มานี่วัดมาเท่าไหร่เราวัดเราติ๊กไว้15 16ความสูงโอเคแล้วเราก็หาอะไรยึดไว้หน่อยแอนด์เมคมันดีอย่างคือมันตัวไอ้ตัวนี้มันยึดง่ายใช่เนี้ยเอาใส่ผ้าเคมีติดกาวลงมาแล้วยังมีคลิปต่างประเทศเขาทำเยอะอยู่ทำให้ดูเยอะอยู่รองเท้าเนี่ยเดี๋ยวบางมันจะมาสรุปให้ว่าจับปูเนี่ยเรายึดไว้ก่อนยึดได้เดี๋ยวเราเก็บอีกทีนึงเทคนิคการดึงมันก็คือว่าเราต้องดึงจากข้างหลังก่อนแล้วเราค่อยไปข้างหน้าแต่ตอนขึ้นเราดึงหน้าไว้ดึงหน้าและดึงข้างนี้ไว้เนี่ยข้างก็ดึงมาดึงหนังให้ตึงนะดึงหนังให้ตึงดึงแล้วบิดมาดึงแล้วบิดมานะบิดเก็บนี่คือมันทำกิจการคือเราต้องถ่ายเองด้วยทำเองด้วยไม่มีทีมงานดึงมาดึงข้างมาไว้ดึงข้างมาไว้ปึ๊บบิดเก็บไว้ไงวะยึดหน้ายึดกลางยึดข้างเสร็จแล้วมาเก็บข้างหลังที่เรายึดไว้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเก็บอะไรทีนี่เราต้องมาเก็บจริงเราเก็บอะไรอยู่ตรงนี้ขอบเนี่ยเอาตรงไหนไม่ได้แล้วก็มาไล่ทีได้โดยที่ว่าเนี่ยที่มันอย่างเงี้ยนะเงี้ยไม่ได้แล้วก็มาไล่เก็บแล้วก็บิดเห็นไหมเนี่ยให้ดูชัดนี่เบื้องจะสอนเทคนิคไงการดึงเรามาไล่มันยังไม่ได้ดีใช่ไหมนะมันยังเป็นอย่างเงี้ยนี่ไม่ได้เราก็ดึงมาแล้วบิดนะบิดเพื่อมันจะเลียดตรงนี้ไงเพราะการที่เราวางกระปูเป็นขั้นๆเนี่ยเขาดึงเราดึงมันไว้แล้วเราต้องเก็บมันอีกนะไม่ใช่ว่าเราดึงเราต้องดึงให้มันเสมอหมดอ่ะตรงนี้เสมอไล่กันหมดแล้วตรงไหนที่มันยังไม่ได้อย่างเงี้ยถ้านี่มันเกินอยู่แล้วแหละเดี๋ยวลองติดคิ้วแล้วก็ดึงเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวมันยังไม่ได้มันเป็นปุ่มๆนะเพราะตรงนี้ยังไงอ่ะเราก็ตัดทิ้งอยู่แล้วเดี๋ยวเราให้เข้ามาประมาณลักเซนให้มันครอบพวกเนี่ยได้เพื่อเดี๋ยวเราอยากเรายึดเดี๋ยวเราค่อยพับออกเรายึดไม่สวยเนี่ยอย่างนี้ก็พ้นแล้วเนี่ยพ้นแล้วเดี๋ยวเราต้องเกียร์ออกแล้วพวกนี้แม้ตรงนี้มันไม่ได้เห็นปะเนี่ยมันไม่ได้อยู่เราก็ดึงมาก็บิดนะมันก็จะได้แล้วนี่เดี๋ยวเราไล่ออกเห็นปะแล้วเราก็ไล่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยไล่อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนหมดแล้วก็มาไล่เก็บตะปูเรียงๆอีกครั้งหนึ่งแต่นี่เรายึดตำแหน่งให้ได้แน่นอนก่อนคือคลิปของบางจะเน้นสอนเทคนิคมากกว่าเทคนิคในการทำในการดึงมากกว่านะก็รองเท้าก็ไม่มีอะไรมากก็นี่แหละดึงใส่ผ้าเคมีให้อยู่ตัวแล้วก็ดึงเก็บ พอเริ่มเก็บเดี๋ยวเราก็มาเข้าพื้นเข้าคิ้วอีกก็ติดตามไปเรื่อยๆมันจะทำให้เป็นตอนไปนะเพราะไอ้ตัวเนี้ยการดึงหนังหน้านี้มันก็ไม่ได้ยากมากก็คือสรุปให้ว่าพอขึ้นปั๊บพอเราวางผ้าเคมีจบมาแล้วสมมติเราวางผ้าเคมีจบมาแล้ววางผ้าเคมีจบแล้วเนี่ยแล้วเราเก็บรายละเอียดตรงนี้หน่อยเลยมีดเก็บคัตเตอร์ก็ได้หรือมีดไปเรื่อยก็ได้แต่จริงๆบางเนี่ยนะไม่ใช้ไปเรื่อยไปเรื่อยมันคมคัตเตอร์มันเปลืองแล้วก็เก็บรายละเอียดใช้เนี้ยไปอีกใช้เนี้ยกว่านี้ก็คือไปลงกระดาษไปลงเครื่องปั่นเลยก็ได้ลงเครื่องเกียร์เพราะผ้าตัวเนี้ยมันแข็งเลยปะผ้าตัวเนี้ยมันแข็งแล้วผ้าตัวเนี้ยผ้าอยู่ตรงเนี้ยมันแข็งแล้วเพราะเราเก็บรายละเอียดเสร็จแล้วก็เอากาวมาลงเพราะเรากาวมาลงนะปืดวางทั่วเสร็จปืดแล้วก็เก็บลงไปเก็บไปปั๊บก็ดึงหัวดึงข้างดึงหลังก็จะดึงประมาณนี้เห็นปะนี่เป็นขั้นตอนที่2เดี๋ยวตามไปจะทำเป็นขั้นตอนที่1ที่2 3จะทำเป็นชุดๆไปให้โอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกันไปเรื่อยช่วงนี้จะนำแต่สิ่งดีๆให้เป็นวิทยาทานให้แก่คนนะติดตามทำสบายๆง่ายๆแบบสไตล์บางๆนะบางเน้นอะไรง่ายๆไม่ต้องพูดสับให้มันเยอะโดยง่ายเข้าใจง่ายสไตล์บางขอบคุณทุกคนที่ติดตามโอเคนะครับ